โลกของเรามีดวงจันทร์บริวารเพียงหนึ่งดวงแต่ดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะเดียวกันยังมีดวงจันทร์บริวารอีกมากมายหลายดวงณปัจจุบันมนุษย์ค้นพบดวงจันทร์ในระบบสุริยะจักรวาลแล้วไม่ต่ำกว่า140ดวงดาวอังคารมีดวงจันทร์สำคัญ2ดวงคือโปรวอสและดีมอสดวงจันทร์ทั้ง2ดวงมีรูปร่างไม่เป็นทรงกลมส่วนยาวสุดของโปรวอสมีความยาว27กิโลเมตรส่วนดีมอสยาวเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นโปรวอสเป็นบริวารดวงใหญ่สุดของดาวอังคารเนื่องจากโปรวอสอยู่ใกล้ผิวดาวอังคารมากต่ำกว่าค่าสมดุลของวงโคจรทำให้วงโคจรของโปรวอสจะลดต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวอังคารโดยเฉลี่ยศตวรรษละ 1.8 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าอีก50ล้านปีข้างหน้าโปรวอสจะกระแทกผิวดาวอังคารในปีพุทธศักราช2551ประเทศรัสเซียจะส่งยานอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์โปรวอสเพื่อสุดตัวอย่างหินนำกลับมาสู่โลกในปีพุทธศักราช2555ส่วนดีมอสเป็นดาวบริวารขนาดเล็กอยู่วงนอกของดาวอังคารและเป็นดาวบริวารที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะมีวงโคจรห่างจากจุดศูนย์กลางของดาวอังคาร 23,459 กิโลเมตรคาบการโคจรรอบดาวอังคาร1รอบกินเวลา30ชั่วโมง18นาทีซึ่งยาวกว่า1วันของดาวอังคารเล็กน้อยดวงจันทร์ทั้ง2กำเนิดแตกต่างจากโลกเราน่าจะเกิดจากวัตถุโคจรใกล้ดาวอังคารและถูกแรงดึงดูดของดาวอังคารจับไว้หรืออาจเกิดจากวัตถุรอบดาวอังคารชนกันและเกิดเป็นดวงจันทร์ทั้ง2ดวงนี้ดาวที่ครองแชมป์ดาวเคราะห์ที่มีดาวบริวารมากที่สุดคือดาวพฤหัสดาวเคราะห์กัสยักษ์ใหญ่ซึ่งมีดาวบริวารมากถึง63ดวงแต่ที่สำคัญคือดวงจันทร์ยักษ์4ดวงที่สามารถมองเห็นได้จากบนโลกผ่านกล้องดูดาวขนาดเล็กซึ่งค้นพบครั้งแรกโดยกาลิเลโอดวงจันทร์ไอโอเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่อันดับ3โคจรอยู่รอบในสุดของกลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียนโดยการโคจร1รอบกินเวลา1วัน18ชั่วโมง27นาทีทั่วทั้งผิวของไอโอแต่ไม่รู้กล่องภูเขาไฟความร้อนสูงที่ระบายความร้อนภายในตัวดวงจันทร์โดยระเบิดพ่นลาวาที่เป็นกัมมันถันเหลวและชนิดซิลิเคตปกคลุมทั่วผิวดวงจันทร์หรือที่เรียกว่ามีการแอคทีฟตลอดเวลายูโรปาดวงจันทร์น้องเล็กในกลุ่มอยู่ถัดจากไอโอพื้นผิวส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำในรูปน้ำแข็งบางส่วนเป็นน้ำผสมน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายูโรปามีน้ำมากถึง2เท่าของน้ำในโลกเราแม้ว่าจะหนาวจัดแต่เราก็พบสิ่งมีชีวิตบนโลกเราในบริเวณที่หนาวจัดเช่นขั้วโลกมาแล้วเป็นไปได้ว่ายูโรปาน่าจะมีสิ่งมีชีวิตพื้นผิวของยูโรปาเป็นรอยขีดไปมาคล้ายเปลือกไข่เกิดจากรอยแตกเป็นทางยาวและน้ำได้เสริมเข้าไปในรอยแตกแล้วแข็งตัวซึ่งรอยแตกเหล่านี้เกิดจากความร้อนภายในยูโรปาเองแกนิยิสเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสและใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวบริวารทั้งหมดในระบบสุริยะยิ่งไปกว่านั้นยังมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธอีกด้วยแกนิยิสเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวที่สร้างสนามแม่เหล็กได้เองคล้ายกับโลกของเราผิวของแกนิยิสค่อนข้างประหลาดเพราะมีส่วนที่เข้มขนาดใหญ่แยกต่างหากจากส่วนที่มีความสว่างอย่างเห็นได้ชัดนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเพลทเทคโทนิกแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบนโลกและภายในของแกนิยิสคงจะร้อนอยู่คาลิสโตโคจรอยู่วงนอกของกลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียนผิวของคาลิสโตคล้ายกับแกนิยิสและยูโรปาที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งแต่พื้นผิวของคาลิสโตมีหลุมอุกกาบาตเก่าแก่จำนวนมากที่เกิดขึ้นตอนกำเนิดระบบสุริยะใหม่ๆเมื่อ 45,000 ล้านปีมาแล้วใต้ผิวคาลิสโตลึกลงไปสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำหรือน้ำแข็งหุ้มแกนกลางที่เป็นซิลิเคตดวงจันทร์ดวงต่อไปเป็นบริวารของดาวเสาร์ที่จริงแล้ว
ดาวเสาร์มีดวงจันทร์ที่พบแล้วร่วม19ดวงและดวงจันทร์สำคัญของดาวเสาร์คือไททันซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของระบบสุริยะรองจากแกนิสของดาวพฤหัสบรรยากาศของไททันมีสภาพคล้ายหมอกหนาทึบมีความดันอากาศที่พื้นผิว 1.6 เท่าของบรรยากาศของโลกเราอากาศส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนและประมาณ 1% เป็นก๊าซมีเทนอุณหภูมิที่พื้นผิวไททันหนาวจัดประมาณลบ180องศาเซลเซียสเชื่อกันว่าไททันมีทะเลเต็มไปด้วยมีเทนและอีเทนเหลวสารเหล่านี้เป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกเราแต่บนไททันอาจจะหนาวเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดขึ้นสำหรับยูเรนัสดวงจันทร์ของดาวยูเรนัสมีถึง15ดวงดวงใหญ่สุด5ดวงดวงที่น่าสนใจมากที่สุดคือดวงจันทร์ยูเรนดาเนื่องจากมีหย่อมขนาดใหญ่สีขาวและสีดำซึ่งอาจเกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำแข็งและแก๊สแข็งยูเรนดามีหน้าผาสูงถึง19กิโลเมตรนักดาราศาสตร์คิดว่าครั้งหนึ่งยูเรนดาอาจถูกชนแตกเป็นกลุ่มต่อมาชิ้นส่วนเหล่านี้กลับเข้ามารวมตัวกันอีกเหมือนก่อนจึงมีลักษณะพื้นผิวเช่นนี้เนปจูนมีดวงจันทร์ที่พบแล้ว8ดวงด้วยกัน2ดวงที่พบมานานแล้วได้แก่ไทรตันและนีเรียนไทรตันเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับ4นักวิทยาศาสตร์พบว่าไทรตันมีบรรยากาศจางๆของก๊าซไนโตรเจนมีน้ำแข็งไนโตรเจนบริเวณขั้วทั้ง2โดยมีการระเบิดคล้ายกับภูเขาไฟน่าจะเกิดจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ไทรตันโคจรรอบดาวเนปจูนในทิศทางตรงกันข้ามจากดาวบริวารส่วนใหญ่และยังเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวเนปจูนอยู่เรื่อยๆภายในระยะเวลา10ล้านถึง100ล้านปีไทรตันอาจปะทะกับดาวเนปจูนจนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆและก่อตัวเป็นรูปวงแหวนขนาดกว้างล้อมรอบดาวเนปจูนดวงจันทร์สำคัญดวงสุดท้ายเป็นบริวารของดาวพลูโตดวงจันทร์ชารอนอยู่ใกล้ดาวพลูโตได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์คู่เช่นเดียวกับที่โลกคู่กับดวงจันทร์คำถามเกี่ยวกับดวงจันทร์และจักรวาลยังมีอีกมากมายที่สิ้นสุดเป็นพลังผลักดันสำคัญให้มนุษย์เราก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะในอนาคตยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่เราไม่อาจยังรู้ทรัพยากรจะหมดไปจากโลกเมื่อไหร่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกหรือไม่เราจึงต้องเรียนรู้เพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นและปกป้องโลกจากพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญคือภารกิจการค้นหาบ้านแห่งใหม่ของมวลมนุษยชาติซึ่งคาดหวังว่าเราจะสามารถอพยพไปอยู่ในนิคมมนุษย์นอกโลกได้ภายในปีคริสต์ศักราช2018เป็นไปได้ว่าบ้านแห่งใหม่ของมนุษย์เราอาจอยู่บนดวงจันทร์